หอมคลิปนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับการทำครัวกันใช่ไหมใช่แล้วก็การทำขนมด้วยค่ะเดี๋ยวพบกับน้องไอติมนะครับแต่ก่อนอื่นเราย้อนกลับไปดูกันก่อนนะว่าก่อนออกมาเป็นครัวที่หน้าตาสวยงามแบบนี้มันจะมีขั้นตอนยังไงติดตั้งยังไงเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับไปดูกันเลยThe Roommaker ครับสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูอะไรมาดูสิ่งที่สำคัญที่สุดของบ้านนะครับวันนี้เราจะพูดถึงความน่าสนใจของการทำบ้านยุคนี้สมัยนี้คนจะทำครัวไว้อยู่ตรงไหนบ้านกันเยอะปกติครัวจะไปหลบซ่อนๆเมื่อก่อนเราจะทำครัวไปหลบอยู่หลังบ้านเราจึงมักเกิดแบบเฮ้ยเราทำทาวน์เฮาส์แบบเนี้ยเรามักจะไปต่อเติมครัวกันไว้หลังบ้านครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่ก่อนหน้านี้เราทำหลังวาบิสบิเนี่ยครัวเนี่ยโชว์ออกมาแล้วก็คนชอบเฮ้ยน่าสนใจคนเช่าชอบผู้ใช้งานเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเพราะครัวเนี่ยไม่ได้ทำอาหารหนักแล้วก็คือกึ่งโชว์แล้วก็เอาไว้เหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนึงในบ้านเราจะทำพื้นที่ตรงนี้ให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในยุคนี้แล้วกันคุณมาถูกทางแล้ววันนี้ The Roommaker จะพามารู้ก่อนว่าเวลาคุณจะเตรียมครัวเนี่ยความยากที่สุดทำไมต้องใช้พวกแบบมาช่วยนะครับผมอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยความนิยมคือเรานิยมใช้เป็นครัวสำเร็จรูปซึ่งมันคือราคาย่อมเยานะครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็เนี๊ยบเรียบร้อยติดตั้งง่ายด้วยวันนี้พื้นที่ของเราเนี่ยจะเป็นครัวแบบที่อยู่กลางบ้านแล้วจะมีลักษณะของเคาน์เตอร์บาร์ได้มั้ยอยู่ตรงกลางบ้านตรงนี้เลยนะครับเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีการสอดขาเข้าไปได้ใช่ครับซึ่งอันนี้สามารถเติมเก้าอี้แล้วก็นั่งทานอาหารได้ง่ายๆหรือว่าเหมาะกับการปาร์ตี้ก็ได้แล้วก็ครัวเนี่ยเราจะทำเป็นครัวสำเร็จรูป2ด้านสองด้านด้านนี้เนี่ยด้านนี้ง่ายๆเลยไม่มีงานระบบอะไรครับเอาเหมือนเป็นแพนทรีไว้เตรียมอาหารอ๋อเผื่อหรือว่าแบบหยิบจานเตรียมหั่นเตรียมอะไรตรงนี้ตู้เก็บของจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเข้ามาชนจะเห็นว่ามันเรียบๆไม่มีระบบอะไรเลยใช่แต่ความยากก็คืออยู่ที่ครัวซีกหลังนี้ด้านนี้เลยนะครับจะเห็นว่ามันมีงานระบบยุบยับไปหมดเลยยุบยับซึ่งต้องไล่เรียงกันอีกก่อนว่าจะต้องรู้งานระบบอะไรบ้างอย่างแรกก่อนคือถ้าเจ้าของบ้านเขาต้องคิดมาก่อนว่าเขาต้องใช้เครื่องใช้ฟ้าอะไรบ้างเครื่องใช้ไฟฟ้าบอกว่าพัดลมตีตายเลยนะไม่ใช่หมายถึงว่าทีวีคือเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวฝังแบบเตาอบไหมอย่างนี้ใช่ไหมฟูดอยู่ตำแหน่งไหนตู้เย็นอยู่ยังไงไล่เรียงไปดูเดี๋ยวเราขึ้นทีดีคือที่เราออกแบบเอาไว้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือสวิตช์ไฟสวิตช์ไฟไฟนี้ก็จะควบเปิดปิดเปิดปิดนะควบคุมไฟตำแหน่งตรงนี้โอเคอันนี้ตู้เย็นถ้าเห็นในทีดีนี่คือตู้เย็นมันจะอยู่ต่ำๆหน่อยต่ำๆหน่อยนะครับ okay. แต่ไม่ใช่ติดพื้นไม่ใช่ติดพื้นเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวช็อตเดี๋ยวช็อตอันนี้ก็เห็นว่าตู้เย็นแล้วก็จะเว้นไว้ถัดมาครับอันนี้ก็คือเหนือเคาน์เตอร์มันอยู่ประมาณนี้80เซนหรือ85เซนแล้วแต่80ถึง92เลยนะอยู่แล้วแต่อยู่ที่ความต้องการเขาเรียกว่าความสูงของคนไทยถ้าเป็นฝรั่งก็จะใช้92ถูกต้อง80ถึง92นะครับโอเคประมาณนี้ปลั๊กนี้ใช้ทำอะไรปลั๊กนี้คงไว้ใช้เสียบแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่วางบนเคาน์เตอร์ก็คืออย่างที่ฟ้าบอกคือบางทีเรามีเครื่องปั่นผลไม้เครื่องกาแฟหม้อหุงข้าวได้ไหมได้ได้หมดได้ก็คือจะใช้อันนี้เป็นปลั๊กเสียบนะเป็นเสียบนี่จะเห็นได้เลยว่ามันมีรอยกรีดนะเห็นไหมเห็นนะสังเกตนะถ้าคุณมาทำทีหลังเละเทะเพราะฉะนั้นเราเดินท่อนี่มันจะถึงต้องบอกว่ามันต้องมีการเขียนแบบก่อนว่าตู้เย็นเท่าไหร่โอเคเว้นเท่าไหร่ครับทำไมไอ้ปลั๊กนี้ต้องลงอย่างนี้ทำไมไม่ไปลงงี้วะเพราะฉะนั้นทุกอย่างถูกกำหนดให้ลงในตำแหน่งที่เป๊ะนะครับผมถัดมาอันนี้ฮู้ดดูดควันก็ต้องทิ้งตำแหน่งปลั๊กไว้เพราะว่าฮู้ดหลายคนยังไม่รู้ว่าฮู้ดอ่ะมันต้องใส่ถ่านไม่ได้ไม่ใช่หลายคนเลยใส่ถ่านไม่ได้นะคือบางทีไปดูบางที่มันเก็บเรียบร้อยสวยงามแต่ด้านในจริงๆเขามีการต่อปลั๊กเชื่อมไว้จริงๆมันทำได้หลายวิธีที่เห็นช่างไฟเห็นคือจะเป็นเหมือนปลั๊กซ็อกเก็ตแล้วแค่เสียบเสียบเข้าไปก็ได้หรือว่าเอาสายไฟมัดติดกันแล้วก็ได้หมดตลอดไปก็ได้นะครับนะครับอันนี้เตรียมแต่เตรียมเผื่อไว้ตรงกับฮู้ดคืออะไรครับตรงนี้เราเตรียมไว้สำหรับเตาอบและเตาแก๊สจะเห็นว่ามันจะมีเตาแก๊สอยู่ข้างบนเตาแก๊สเนี่ยก็เผื่อปลั๊กไว้ก่อนใช่ใช้ไม่ใช้ก็ได้ซึ่งบางรุ่นอาจจะเป็นแก๊สสองหัวไฟฟ้าสองหัวหรือบางรุ่นมันจะมีอันนี้เขาเรียกว่าหน้าจอมันยังต้องใช้ไฟฟ้าอยู่เป็นแก๊สก็จริงแต่ตอนเปิดตอนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องต่อไฟอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นก็เผื่อไว้ไม่เสียหายใช่ครับแล้วก็อันนี้ที่ฟังบอกคือเตาอบใช่ครับซึ่งข้อควรระมัดระวังคือเขาเรียกว่าขนาดของสายไฟของเตาอบมีผลกับการใช้งานยังไงอาจจะต้องได้รุ่นของเตามาก่อนเขาคือปกติเนี่ยไฟในบ้านจะใช้อยู่ที่ประมาณ4มิลแต่ถ้าเป็นเมนไฟอ่ะเขาจะขยับสายมาเป็น6เข้าใจง่ายๆคือสายมันจะใหญ่กว่าปกตินั่นแหละเพราะว่าบางทีรับแรงโหลดร้อนๆเนี่ยมันก็อาจจะไหม้หรือบางทีอย่างที่บอกแอร์ BTU สูงก็ต้องขยับสายขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ก่อนครับผมถัดมาก็เป็นเคาน์เตอร์เหมือนกันใช่ไหมเผื่อไว้เผื่อไว้อันนึงเป็นหม้อหุงข้าวอันนึงเป็นข้าวหุงหม้อไม่น่าเลยอ่ะยังไงคือเตรียมเผื่อไว้ดีกว่าเตรียมไว้ก่อนเหลือที่ว่าไข่
เพราะถ้าคุณมาเติมทีหลังตอนติดกระบงกระเบื้องติดนู่นติดนี่ไปแล้วมันเดินลอยแน่นอนผมบอกแค่นั้นแหละแล้วก็สุดท้ายเรื่องงานระบบที่จะต้องมีอีกอย่างนึงคือระบบน้ำท่อใหญ่นี่คือรู้เลยว่าเป็นท่อน้ำเสียท่อน้ำเสียจะใหญ่หน่อยอันเล็กคืออันเล็กนะครับที่เหลือไว้เนี่ยเป็นท่อน้ำดีท่อน้ำดีนะครับผมแล้วก็คุณควรจะต้องมีช่องแสงให้แสงมันเข้าหน่อยควรจะได้แบบซิงค์เนี่ยแห้งตลอดเวลามันจะสึกสะอาดครับไม่งั้นเนี่ยถ้าบ้านคุณไม่มีแสงอ่ะใช้ไปนานๆไอ้พวกรอยซิลิโคนยานานจะดำจะดำไปเลยเชื้อราถูกต้องครับผมแล้วก็พวกเนี่ยต้องบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายจุดช่างจุดนึงเนี่ยช่างก็จะคิดประมาณ1,500-1,800ผมจำไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นงานเดินฝั่งคุณไปใส่ม่วงเพราะฉะนั้นก็ต้องออกแบบแล้วก็ใส่เท่าที่จำเป็นวันนี้นะครับเราจะใช้ครัวจากแบรนด์ทิงนั่นเองนะครับบางทีเนี่ยเราไปเดินอย่างเช่นล่าสุดเราไปทำสกู๊ปอันนึงของไทยวัสดุหรือเราไปเดินโฮมโปรเราก็จะเห็นว่าจะมีครัวให้เลือกหลากหลายรูปแบบและกันแต่คนมักจะรู้สึกว่าเฮ้ยทิงเนี่ยจะมาใช้กับบ้านสไตล์โมเดิร์นคอนเทนต์แบบนี้ได้สวยหรือเปล่าได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะครับอัปเดตความคืบหน้านะครับวันนี้เราได้มีการติดชุดครัวจากคิงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในวันนี้บ้านหลังนี้นะครับเลือกใช้ทั้งชุดครัวจากคิงนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าจากโรแบมนั่นเองนะครับเจ้าเดิมที่เราเคยใช้กันประจำนั่นแหละ หลังจากที่เราทำตรงนี้ที่เป็นปูนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เอาชุดครัวคิงนะครับวิ่งมาชนเลยซึ่งจะเห็นถึงความสวยงามครับด้านข้างเขาจะมีความสวยงามนะลักษณะเนี่ยจะได้เป็นไอแลนด์ตรงนี้ก็ไว้ประกอบอาหารเลยของคิงเนี่ยตอนเขามาส่งเนี่ยเขามาเป็นรถกระบะคันใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ยกของลงมาอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งที่ผมสังเกตอย่างนึงคือนอกจากได้ความรวดเร็วแล้วเนี่ยหน้างานเนี่ยคือเขาเรียกว่าทำสำเร็จรูปมาเลยคุณผู้ชมแทบไม่ต้องมาตัดไม่ต้องมาทำอะไรที่เป็นงานฝุ่นที่หน้างานเยอะอีกแล้วนะครับเขาก็มาต่อกันเป็นเหมือนแบบโมดูล่าเป็นจิ๊กซอต่อกันไปเลยซึ่งอยากให้มาดูในตรงนี้นะครับว่าเราก็จะได้เป็นเหมือนครัวรูปตัวไออ่ะ2ด้านขนาบกันนี่อย่างนี้นะครับมีความสวยงามตอนเขาติดตั้งเนี่ยมันก็จะมีว่าเราเคยบอกไปแล้วว่าเรามีงานระบบอยู่ด้านหลังเต็มเลยใช่ไหมเขาก็สามารถเจาะช่องและเสียบไปให้พอดีกันได้นะครับมันก็ต้องผ่านการวางแผนและผ่านการเขาจะมีแบบก่อสร้างมาด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งนี่อยากให้ดูว่าอ่ะตรงเนี้ยเราก็ได้เป็นลักษณะของตู้บานเปิดที่ข้างบนเป็นซิงค์น้ำนะครับต่อมานะครับก็จะมาสู่โซนของฟังก์ชันการใช้งานหนักเลยนะครับก็คือเราใช้หูดูดควันของโรแบมนะครับมีเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็เตาอบด้วยเวลาเขาติดหูดูดควันเนี่ยจุดสังเกตคือ 1. ระยะความสูงนะครับมันจะควรอยู่ที่ประมาณ70เซนถึง80เซนละกันนะครับขึ้นอยู่กับความสูงของคุณผู้ชมขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยทำไมต้องแบบนั้นเพราะว่าเราจะต้องมาดูห่วงเรื่องกำลังดูดของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นหูดูดควันด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมชอบให้มันมีพื้นที่ประกอบอาหารเหลือเยอะๆคุณจะเหลือไว้สักประมาณ80เซนเหมือนเราตรงนี้ก็ได้นะแต่ถ้าแนะนำจริงๆถ้าเครื่องดูดควันอันเนี้ยกำลังดูดเขาแรงมากเราติดไปสูงถึง80เซนได้แต่ถ้าเครื่องคุณเป็นเครื่องเล็กๆอ่ะควรจะอยู่ที่ประมาณ70ถึง75ก็พอนะครับลองดูวิธีการติดตั้งตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวเราจะมีการปิดฝ้าตรงนี้นะครับเป็นฝ้าเรียบหมดเลยเราเลยยังเห็นงานระบบตรงนี้อยู่นะครับคือเป็นท่อลมมันจะถูกดูดตรงนี้แล้วปล่อยออกเดี๋ยวเราจะต่อท่อไปที่ด้านหลังนะครับลมพวกกลิ่นพวกอะไรเงี้ยมันจะถูกเป่าออกไปข้างนอกหมดเลยแล้วเราจะปิดฝ้าเรียบทับไปนะครับเตาตัวนี้เป็นเตาแบบฝังนะครับข้อดีคือมันเป็นเตาไฟฟ้านะซึ่งไม่ต้องมีการพ่วงแก๊สนะครับแล้วเวลาใช้งานเนี่ยเห็นไหมมันมีความบางมากถ้าคุณชอบครัวที่ทันสมัยอย่างเงี้ยคุณสามารถเลือกใช้เตาไฟฟ้าแบบนี้ได้ซึ่งส่วนเตาอบนี่ก็ถูกติดตั้งไปอย่างสวยงามแล้วนะครับวันนี้เราเลยจะมาโชว์ให้คุณผู้ชมดูไอเดียอย่างนี้แล้วกันว่าเอ๊ะถ้าคุณผู้ชมจะสั่งครัวไปใช้กับบ้านเนี่ยมันใช้เวลาแค่ครึ่งเช้าเองคุณผู้ชมในการมาสั่งประกอบและติดตั้งนะครับเห็นไหมว่าเดี๋ยวแบบเนี้ยรวดเร็วหน้างานไม่เลอะสกปรกนะครับเพราะว่าทีมงานเขาเนี่ยมากันอย่างแบบเครื่องไม้เครื่องมือมาครบจัดเต็มมากันหลายคนและทำงานอย่างเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับเนี่ยเราก็จะได้เห็นผลงานดีๆแบบนี้ของชุดครัวคิงนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเผื่อจะมีการแบบเชิญเชฟมาทำอาหารให้เรากินนะวันนี้ผมมาอัปเดตหน้างานประมาณนี้ครับตอนนี้นะครับครัวเราก็ได้มีการติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงาม
ช้งานได้จริงนี่เราก็เลยเพราะว่าหนูสวยกว่าครัวว้าวได้เหรออันนี้เราเลยเชิญน้องไอติมมาน้องไอติมอาจจะเคยเห็นในเพจบ้างแล้วที่เรายืมตัวน้องมาขอถ่ายกับบ้านวิลล่าสแกนดี้แล้วกันเนาะอ่ะเคยถ่ายงานกันไปครั้งนึงแล้วกันแต่จริงๆน้องไอติมเป็นน้องที่รู้จักนะครับแต่คราวนี้คือน้องไอติมจริงๆเป็นดีเจนะครับก็จะรับงานเป็นอะไรนะนางแบบเป็นพิตตี้แล้วก็เป็นดีเจจริงๆงานหลักเขาคือเป็นดีเจเนาะนะครับแล้วก็ในช่วงนี้น้องไอติมก็มีกิจกรรมใหม่คือการทำอะไรเอ่ยไปเรียนทำขนมเรียนทำขนมที่ไหนอ่ะอันนี้บอกเลยที่ดุสิตเรียนดุสิตธานีนะครับเป็นก็จะเป็นแบบเหมือนกับวัยรุ่นยุคใหม่สมัยนี้แล้วกันก็จะมีกิจกรรมไปหลากหลายแล้วกันเนาะโอเคก็แผนต่อไปคือเป็นยังไงจะรีโนเวทครัวที่บ้านใช่อยากมีครัวที่บ้านเพราะว่าลงทุนเรียนไปแล้วเนาะก็ต้องแบบใช่ๆก็ต้องมีครัวจริงจังทำได้หน่อยนะครับไหนๆเรามีครัวที่เพิ่งเสร็จเหมือนกันลองเอามาใช้งานซิเผื่อไอติมจะได้เหมือนว่าดูด้วยว่าเอ๊ะชอบครัวรูปแบบนี้ไหมอะไรยังไงอ่ะเมนูของไอติมกำลังจะทำอะไรเอ่ยทำบลูเบอรี่มัฟฟินบลูเบอรี่มัฟฟินซึ่งเป็นเมนูที่ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะนอกจากครัวเนี่ยเราใช้ครัวของคิงนะครับก็จะทดลองใช้งานมาเป็นไงหนูชอบไหมชอบค่ะง่ายมันหันซ้ายหันขวามันก็แบบเจอเลยอะไรเงี้ยพื้นที่ประกอบอาหารมันก็เยอะคุณผู้ชมเวลาแบบบางทีเราดีไซน์ครัวแบบเนี้ยสมมติมีเป็นแฟนกันทำครัวอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยในการประกอบอาหาร2คนมันพอเนาะนะครับหรือว่าจะทำอะไรหนักๆอ่ะเมื่อกี้บอกสวยๆไปแล้วนี่ผมเตรียมมาให้สมมติถ้าคุณจะทำอะไรหนักๆคำว่าเมื่อกี้เราพูดถึงครัวไทยไปที่เป็นครัวปูนครัวปูนเนี่ยมันเหมาะกับอะไรที่มันเป็นการทำหนักพวกตำน้ำพริกโขกนู่นโขกนี่อะไรหรือสับอ่ะครัวบางทีครัวที่อยู่ในบ้านอ่ะก็จะกลัวเรื่องความแข็งแรงทนทานแต่ครัวของคิงเนี่ยโครงเขาเนี่ยทำมาอย่างแข็งแรงแล้วกันกันน้ำกันปวกกันชื้นที่ว่าเราจะทำอาหารหนักอะไรเงี้ยมันก็สามารถทนทานได้ได้หรอแต่ตรงนี้ก็ได้หรอได้ได้นะครับมันจะเป็นเหมือน two in one นั่นแหละนะครับแต่อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับครัวปูนขนาดนั้นว่าแบบโหมันจะทนทานใช้ยาวไปเลยอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็การดูแลรักษาด้วยนะครับครัวที่ดีก็ต้องอยู่คู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดีด้วยนะครับวันนี้เราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของโรแบมนะซึ่งเวลาที่คุณสั่งครัวของคิงเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้นั่นแหละนะครับว่าเอ๊ะคุณต้องการรูปร่างหน้าตารูปทรงแบบไหนนะครับอันนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการเข้าเตาอบแล้วมาดูวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของโรแบมนะครับตัวนี้เป็นตัวเจ้าเตาอบนะซึ่งตัวนี้จะเป็นเตาอบนะครับของแบรนด์โรของแบรนด์โรแบมนะเป็นรุ่น R306 นะครับโอเควิธีการใช้งานไอติมอันนี้เหมือนเมื่อกี้ลองเล่นมาแล้วนะครับเผื่อคุณผู้ชมจะไปใช้งานตามนะครับตรงนี้มันปุ่มเนี่ยที่บังคับเนี่ยมันสามารถที่จะปิดเข้าหรือออกได้ก็คือเปิดออกมาได้นะครับทั้ง2ปุ่มด้านซ้ายมันจะเป็นการเลือกอะไรเอ่ยเป็นการเลือกฟังก์ชันใช่ค่ะพัดลมไฟบนอย่างเดียวไฟล่างไฟบนล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคอันนี้เราจะใช้ไฟไหนเอ่ยเราใช้ไฟบนล่างค่ะไหนจิมลองดูดิบิดแข็งแข็งพอเราเลือกไฟอันนี้จะเป็นไฟบนล่างใช่ไหมครับแล้วจากนั้นเราก็ไปเลือกอุณหภูมิใช่ไหมใช่ค่ะตัวมัฟฟินใช้อุณหภูมิเราใช้อุณหภูมิที่180องศาโอเคเปิดก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสเนาะก็จะใช้งานง่ายแล้วก็จะมีความทันสมัยนะครับจากนั้นเราจะมาเลือกอะไรบ้างเรามาตั้งเวลาโอเคเครื่องนี้มันดีตรงที่ว่ามันตั้งเวลาได้เราไม่ต้องไปจับเวลาเองหรือว่าอันนี้ก็สามารถค่อยๆกดหรือจะกดค้างก็ได้ทีมลองกดค้างหน่อยมันก็จะไหลลงไปอย่างรวดเร็วใช่โอเคแล้วจากนั้นก็กดตัวนี้เหมือนปุ่มเทอะเหมือนในเล่นคงเล่นคลิปอะไรนะน้องตรงนี้อยากให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมคือสมมุติถ้าเราจะทำเมนูอื่นแล้วเราไม่รู้หรือยังไม่ค่อยได้ใช้เตาอบอะนะครับอันเนี้ยมันจะมาดูเหมือนกับไฟความแรงไฟบนไฟล่างอะไรได้นะครับว่าจะใช้ยังไงเนาะตัวนี้พอเป็นเขาทำมาเป็นกระจกนิรภัยขึ้นในการมีเตาอบอะจะรู้กันอยู่แล้วว่าหน้าบานอะมันควรจะเป็นกระจกนะครับเพราะว่าเวลามองตรวจสอบข้างในแล้วบางทีแบบผิดสูตรทำผ้าทำอะไรมันจะได้แก้ทันนะครับอะไรนี้ก็จะเป็นกระจกนิรภัยอย่างดีนะครับ2ชั้นเพื่อที่ว่าอะไรจะได้กันความร้อนด้วยคุณผู้ชมนะครับบางทีทำมาแบบไม่ได้รองรับมาดีๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างใช้งานลำบากแล้วกันนะวัสดุตัวนี้นะครับของคิงเนี่ยหน้าบานเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นวัสดุอย่าง HIP นั่นเองนะครับเรียกว่า High Impact Polyester นะครับซึ่งข้อดีคือมันจะตอบโจทย์ด้านความทนทานมากคุณผู้ชมทนทานเนี่ยมันทนอะไรบ้างคือสิ่งที่คุณผู้ชมกลัวในการทำครัวสวยๆแบบนี้ก็คือว่าอะไรความทนทานใช่ไหมครับบางทีดูแลรักษายากไหมเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะทำครัวแล้วก็คลีนทำความสะอาดเขาได้อย่างเต็มที่วัสดุหน้าบานเขาเนี่ยนะครับเรามาดูก่อนตัวเนี้ยมันจะมีความทนทานแข็งแรงนะครับใช้งานหนักได้จริงนะครับอีกอย่างนึงคือเขาจะไม่กลัวพวกน้ำความชื้นนะครับไม่เป็นอาหารของปลวกแล้วก็สามารถใช้สารเคมีดูแลรักษาเขาได้สำหรับตัวท็อปนะครับอันนี้เราสั่งมาพิเศษเลยนะครับสามารถพูดคุยกับคิงได้นะว่าอยากจะได้ท็อปรูปแบบไหนแต่อันนี้พิเศษมาเลยนะครับเป็นรุ่นใหม่
จากแบรนด์คอตโต้นะครับจะเป็นหินพอร์ทเลนนะครับซึ่งช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องความแข็งแรงทนทานนะครับสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้สูงนะครับอีกอย่างนึงอ่ะคือสมมติเวลาคุณประกอบอาหารหนักๆอะไรเงี้ยมีการตำน้ำพริกมีการวางข้าวของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยก็จะแข็งแรงมากนะครับอย่างต่อมานะครับที่คนจะเป็นปัญหากันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมกำลังจะเลือกครอบครัวแล้วไปเลือกใช้หินสังเคราะห์บางทีเนี่ยหินสังเคราะห์เนี่ยเวลาเขาโดนแดดเป็นระยะเวลานานเนี่ยท็อปขาวๆแบบนี้จะมีโอกาสที่เหลืองได้ซึ่งเจ้าตัวนี้ของคอตโต้ก็จะไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นวัสดุดีๆที่เราเลือกใช้งานเพื่อมาตอบโจทย์เกี่ยวกับความสวยงามในครัวแล้วกันซึ่งตัวนี้ทนทานได้ในอุณหภูมิที่เรียกได้ว่า 1,000 องศาครับคุณผู้ชมนอกจากเตาอบนะครับเราก็ต้องมีตัวนี้เลยนะครับเรียกว่าเตาไฟฟ้าแล้วกันนะครับใช้ในการประกอบอาหารซึ่งอันนี้เราเลือกใช้เป็นเตาแบบ2หัวนะครับรุ่นเนี่ยจะเป็นรุ่น W270 ของโรแบมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือจะมีเป็นกระจกเทมเปอร์การ์ดมาอย่างดีนะครับปรับความแรงของไฟเนี่ยได้ถึง9ระดับนะครับแล้วก็มีการใช้งานเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นการใช้งานแบบแตะสัมผัสก็จะเจ๋งๆเลยนะครับสามารถรูดเปิดปิดเปลี่ยนระดับได้นะครับแล้วก็เลือกเตาหัวซ้ายหรือหัวขวาได้จุดดีของอันนี้คือจะเป็นเตาแบบไฮบริดด้วยคุณผู้ชมคือจะเป็นเตาที่ผสมกันระหว่างเตาประกอบอาหารแบบเซรามิกนะครับแล้วก็เป็นอีกอันนึงก็คือเป็นเตาแบบอินดักชันก็คือการใช้แม่เหล็กในการเหนี่ยวนำไฟฟ้านั่นเองนะครับคราวนี้ข้อดีของการใช้เป็นไฮบริดแบบนี้ก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมมีภาชนะในครัวที่เป็นแบบเตาเซรามิกคุณผู้ชมก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเตาใหม่ยกเซตที่เป็นแบบอินดักชันนั่นเองนะครับการใช้เตาแบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างอินดักชันก็จะมีการร้อนที่รวดเร็วทั่วถึงกว่านั่นเองครับมีเตาประกอบอาหารก็ต้องมีหูดูดควันนะครับหูดูดควันตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น A818 นั่นเองนะครับก็จะใช้เป็นระบบหน้าบานสัมผัสอีกเช่นเคยนะครับมีความสวยงามมากแล้วก็กำลังดูดเนี่ยแรงมากเลยทีเดียวคุณผู้ชมซึ่งสามารถทำให้คุณผู้ชมเลือกได้นะว่าเอ๊ะคุณผู้ชมอยากจะระบายอากาศคุณผู้ชมอาจจะเลือกเป็นออปชั่นทางฝั่งขวากำลังดูดสัก3เนี่ยอาจจะเหมาะกับการทำขนมนะทำอะไรง่ายๆนะครับในบ้านแต่ถ้าคุณผู้ชมแบบเอ๊ะรู้สึกว่าเสียงมันอาจจะดังหรือรบกวนไปคุณผู้ชมอยากจะแค่ได้แค่การระบายอากาศจะลดลงมาที่1ก็ได้นะครับมันก็จะทำงานไปเรื่อยๆของมันนะครับแต่ถ้าวันไหนอยากทำเมนูแบบจัดหนักผัดกระพงกระเพราคุณผู้ชมสามารถเลือกตัวคำสั่งต่อมานะครับสามารถกดไปแล้วเนี่ยเขาจะเร่งความแรงของลมอ่ะดูดไปถึงที่ระดับ6ได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีค่าความดูดที่รุนแรงมากนะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้ตามปกตินะครับซึ่งอันนี้เขาจะเป็นข้อดีตรงที่ว่าในการตั้งเวลาเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถตั้งเวลาในการเหนี่ยวนำได้ว่าเอ๊ะสมมติคุณประกอบอาหารเสร็จแล้วคุณอยากจะให้เขาดูดไประยะเวลาหนึ่งอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็จะมีไฟที่จะค่อนข้างสวยงามนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเลือกใช้ของโรแบมในวันนี้นะครับโอ้โหเสร็จแล้วค่ะดีสวยงามทำขนมวันนี้เป็นไงกับครัวของเรามันขยับตัวไม่เยอะแล้วก็เหมือนแบบใช้งานง่ายอ่ะไม่ต้องแบบเดินไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือหันหน้าหันหลังโอ้ป๊าโอ้ป๊านักทำขนมจะห่วงมากที่สุดมันก็คือ1อย่างแรกเรื่องเกี่ยวกับการเก็บของมั้ยใช่ค่ะคืออันเนี้ยที่เก็บของการดูแลรักษาความสะอาดก็คือมีครัวที่ค่อนข้างที่จะจัดเก็บของได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวันนี้ได้ใช้ของเตาอบของโรแบมไปเป็นไงบ้างดีค่ะแบบใช้งานง่ายไม่ต้องมานั่งจับเวลาไม่ต้องห่วงแบบไปทำอย่างอื่นไปล้างนู่นล้างนี่ก็คือไม่ต้องห่วงว่าขนมเราจะไหม้เพราะว่าเราตั้งสามารถตั้งเวลาไว้ได้เลยแล้วก็ที่เจ๋งเลยคือว่าบางทีเราไปเจอเครื่องอบที่ราคาถูกอันนี้ดีกว่าความร้อนไม่ได้เป็นไปตามที่เราเซตไว้ใช่มีเยอะซึ่งครัวเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่มีราคาพอสมควรแล้วกันในบ้านนะครับก็อยากจะให้มาเป็นไปได้ลองมาเล่นลองมาทำอะไรอย่างเงี้ยใช้เครื่องไฟฟ้าดีๆแล้วซื้อครั้งเดียวหนูว่าคุ้มกว่าคุ้มกว่าเนาะใช่ก็สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของชุดครัวคิงได้นะเข้าไปติดตามได้นะครับทั้ง Facebook ของ King Kitchen Thailand นะครับหรือว่าเดี๋ยวเราทิ้งแคปชั่นเบอร์โทร LINE อะไรต่างๆของ King Kitchen ไว้นะตัวครัวที่เราใช้เนี่ยเป็น2แผ่นเป็นรูปตัว i 2แผ่นแล้วเป็น island ตัวเนี้ยมูลค่าประมาณ 70,000 อันนี้โดนติดตั้งแล้วนะติดตั้งแล้วด้วยใช่แล้วก็มาเป็นสำเร็จรูปสำเร็จรูปคืออะไรด้านในมีลิ้นชงลิ้นชักหน้าบานอะไรก็คือทุกอย่างเนี่ยคือพร้อมเลยพร้อมหมดแล้ว 70,000 ไม่ต้องไปซื้ออะไรมาเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากโรแบมนะครับ3ตัวที่เราเห็นอยู่เนี่ยจริงๆมันสตาร์ทราคาเบาๆแล้วประมาณ 10,000 ที่เป็นแบบวิปอินด้วยนะสตาร์ทเนี่ยประมาณ 10,000 หมดนะครับก็ลองไปติดตามดูแล้วกันว่าเอ๊ะคุณชอบรุ่นไหนอะไรยังไงถ้าคุณแอดไลน์ไปที่แอดโรแบมไทยแลนด์เนี่ยเขาก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับถ้าบอกมาจากรายการรูมเมเกอร์แล้วกันนะครับยังไงก็ไปติดตามดูกันได้นะครับวันนี้ผมและน้องไอติมนะครับต้องลาไปก่อนกับการทำครัวที่อยู่กลางบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวเรามากินขนมกันนะครับโอเคถ้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
เราก็ต้องมาทำการชิมมัฟฟินนะครับสุกหรือเปล่าสุกสุกเช็คหน่อยอันดีๆก็หกวะเนี่ยดีดีอาปากพูดด้วยอย่ากัดฟันอร่อยอร่อยเฮ้ยมันอร่อยตรงคัมเบิลหมายถึงปกติเขาต้องใส่คัมเบิลอยู่แล้วป่ะหรือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ใส่ไม่ใส่แล้วแต่คนเก่งขนาดนี้ฝากช่องทางหน่อยแล้วกันเผื่อไปติดต่องานคือน้องไอติมทำได้ทั้งอะไรนะดีเจดีเจพิตตี้ถ่ายแบบโอเคทำขนมก็ได้นะคะอยากเอาไปเป็นลูกสะใภ้ที่บ้านก็ได้หรือจะทำสั่งขนมล่วงหน้าได้ก่อนเรียนจบก็ได้ใช่ไหมได้ฝากช่องทางไปค่ะฝากติดตามนะคะ Facebook กับ IG ชื่อเดียวกันค่ะไอติมนิชา ITIMNICHCHA ค่ะถ้าแบบเป็นรายการแบบจีบหนูหน่อยจะถามว่าถ้าจะเจอไอติมจะเจอได้ที่ไหนครับร้านเล่าเยอะมากถ้าไม่ร้านเราก็บ้านอยู่ฟางค่ะพอแล้วบ้านเราบ้านกูหมดอ่ะอ๋อโอเค